Hello, English Allegers. สวัสดีค่ะชาว English Allegers ครูยุค่ะ Hello, สวัสดีค่ะทุกคนครูนิกกี้นะคะ Teacher Nikki ค่ะค่ะเอาใครที่เข้ามานะคะตอนนี้นะคะนี่คือไลฟ์แรกนะคะของปี2021นะคะค่ะ This is our first live of this year the 2021 okay นะคะแล้วก็ภาพเสียงเป็นยังไงนะคะอ้าวมีใครแวะเข้ามาแล้วนะคะโอเค Hello oh hello there unique PK hello Natty สวัสดีค่ะคุณ Natty ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ hello everyone hello guys okay and happy new year แล้วก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะทุกคนโอเคช่วงปีใหม่นะคะคุยุหายตัวคุยุหายตัวนะคะไปแบบว่าพักมานะคะ vacation I was on a vacation okay up the mountain camping up the mountain okay and practice my meditation นะคะไปแคมปิ้งนะคะบนเขานะคะแล้วก็ไปฝึกปฏิบัติธรรมนะคะนั่งสมาธิอะไรพวกนี้มานะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะตอนนี้เราก็กลับมาแล้วนะคะ I'm back baby โอเค Hello 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 everyone สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีหลายๆคนเริ่มเข้ามาแล้วนะคะโอ้โหวันนี้เปิดคลาสเรียนกันเป็นภาคค่ำภาคดึกนี่รู้สึกคึกคักจริงๆใช่ค่ะโอเคคุณยูนิพีเคนะคะภาพเสียงชัดเจนดีค่ะ thank you นะคะแล้วก็ปีใหม่นี้นะคะคุณยูนะคะมีเนื้อหาใหม่ๆมาให้กับพวกเราด้วยนะคะคือนี่เลยค่ะวันนี้หัวข้อของเรานะคะ IELTS TOEFL TOEIC What What the นะคะประมาณนี้มากเลยนะคะบอกว่าอันนี้นะคะก็คือเป็นการสอบเนาะหลายคนก็อาจจะเคยได้ผ่านหูผ่านตานะคะมาบ้างแล้วแต่แบบว่าเฮ้ยมันคืออะไรกันแน่นะคะไอ้เนี่ยIELTS TOEFL TOEIC อะไรพวกนี้นะคะมันคืออะไรนะคะแล้วก็จะสอบอันไหนยังไงดีนะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวครูยูนะคะจะมาให้พวกเรานะคะได้รู้จักกับสิ่งเหล่านี้กันค่ะโอเคค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะใครที่มีเป้าหมายชัดเจนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการที่อยากจะเก่งภาษาอังกฤษมากขึ้นแล้วก็โดยเฉพาะคนที่แบบชัดมากๆคนที่ต้องการอัพสกิลนะคะอยากจะต้องสอบเพื่อให้ได้คะแนนที่ดีขึ้นได้เงินเดือนเยอะขึ้นนะคะหรือว่าจะมีโอกาสเรื่องของการได้ทุนการไปเรียนการไปทำงานต่างประเทศนะคะเดี๋ยวเมื่อรู้ข้อมูลรายละเอียดกันนะคะเข้ามาเรียนออนไลน์นะคะจะไม่เดียวดายในโลกโซเชียลนะคะแต่ว่า นี่อุตส่าห์แบบไปหามุกมานะเนี่ยแบบเรียกนักเรียนนะคะมุกอะไรนี่นี่นี่เห็นไหมมีนักเรียนชอบกดเลิฟมาด้วยนะคะขอหัวใจด้วยนะคะถ้าใครคิดว่าเขามาเรียนออนไลน์จะไม่เดียวดายในโลกโซเชียลนะคะกดเลิฟให้ด้วยโอเคเอ้ยไม่ได้นะเพราะว่าช่วงนี้นะคะยุคนี้ใช่ไหม new normal เนี่ยมันเป็นยุคที่แบบว่ายูจะต้องเรียนออนไลน์ใครที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์เรียนออนไลน์อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวยูตกเทรนด์นะรู้ป่ะยูไปคุยกับเพื่อนยูไปคุยกับใครเราจะแบบอะไรอ่ะเขาเรียนออนไลน์กันคืออะไรบางทีมันจะมีมุกมีมีมหรือมีกิจกรรมบางอย่างออนไลน์อ่ะที่แบบมันเป็นประสบการณ์ที่แบบยุคนี้ต้องรู้นะจ๊ะใช่แล้วค่ะนอกจากแบบคือทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นมาบนออนไลน์กันหมดแล้วนะคะแม้กระทั่งปาร์ตี้ปีใหม่ของ English I Like ของเราก็เหมือนกันนะคะเป็นปาร์ตี้ออนไลน์นะคะซึ่งก็สนุกไม่แพ้กับปาร์ตี้สดๆเลยนะคะใช่คืออันนี้นะคะขอเมามอยนิดนึงเนื่องจากเราหายกันไปนะคะประมาณเท่าไหร่อ่ะ 2-3 สัปดาห์ 2-3 สัปดาห์นะคะที่คุยุบแบบแอบหนีเที่ยวมานะคะนะก็คือปกติเนี่ยเราก็จะมีเป็นแบบเป็นปาร์ตี้เล็กๆนะคะสำหรับนักเรียนนะคะที่เรียนกับครูนะคะแล้วก็ทีนี้ด้วยสถานการณ์โควิดไงนะคะที่ผ่านมาเมื่อปีใหม่ที่ผ่านมานะคะเราก็เลยเป็นปาร์ตี้ออนไลน์กันแล้วก็แบบว่าเฮ้ยมันก็สนุกดีนะ it's kind of fun okay and what I like is that I now I
I live in Konkan, you know. So some of my students are in Konkan, you know. But because I teach online too, so I have students from all over the country and sometimes from outside of Thailand too, okay? Mm-hmm. And the party online, it was awesome because I yes. was able to connect my students from all over the country and they get to talk to each other a little bit.มันมากเลยค่ะครูยูคะขอเมาภาพภาษาไทยก่อนละกันนะคะใช่ก็คือเมื่อกี้นะคะคือบอกว่าปกติเนี่ยครูยูก็จะมีจัดงานเทศกาลกิจกรรมอะไรต่างๆแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นแบบบางทีก็ปีใหม่ฮาโลวีน Thanksgiving หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะว่าจะนึกคึกขึ้นมาเทศกาลไหนนะแล้วก็จะจัดกันแล้วก็ครูยูอยู่ขอนแก่นค่ะคือก่อนหน้านี้อยู่ที่จันนะที่จันทบุรีเนี่ยเราก็บอกว่าโอ้โหแก๊งของเราใหญ่โตมากนะคะแล้วก็ปาร์ตี้กันสนุกสนานนะคะแล้วก็มาที่ขอนแก่นเราก็มีนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็คือจะเป็นเฉพาะนักเรียนที่เรียนอยู่ในพื้นที่เนาะแต่ว่าช่วงหลังนี้คุยวุฒิทำออนไลน์ด้วยเฮ้ยแล้วเราก็มีนักเรียนจากทั่วประเทศนะคะแล้วก็บางทีบางโอกาสนะคะก็จะได้มีนักเรียนจากต่างประเทศมาด้วยนะคะทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยด้วยสถานการณ์โควิดเราก็เลยจัดเป็นปาร์ตี้ออนไลน์แล้วกันอะไรเงี้ยก็แบบเฮ้ยมันก็ดีนะ it was my first time okay and I believe that it was my the first time for most of my students too okay ก็คือเป็นประสบการณ์ครั้งแรกนะคะที่จัดปาร์ตี้ออนไลน์กันนะคะของครูยุแล้วก็กับนักเรียนหลายๆคนด้วยแล้วก็ปรากฏว่าเออมันก็สนุกดีแล้วก็ที่สำคัญคือได้ connect นะคะให้นักเรียนที่แบบว่าเรียนที่อื่นจากส่วนอื่นทั่วประเทศของเรานะคะก็ได้มาเข้าร่วมได้มาเจอกันด้วยเพราะฉะนั้นมันก็ดีแทนที่จะเป็นแบบจำกัดแค่พื้นที่นะคะใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมาค่ะมาค่ะเช็คชื่อกันเข้ามานะคะวันนี้ขอให้คนที่มาเรียนออนไลน์กันนะคะเป็นคลาสดึกๆคึกคักคึกคักนะคะช่วยกันเช็คชื่อเข้ามาด้วยนะคะว่าใครเข้ามาแล้วนะคะพิมพ์ชื่อเข้ามารายงานตัวกันหน่อยนะคะใครบ้างและจากที่ไหนกันบ้างนะคะ Where you from นะคะอยู่ที่ไหนในไทยนะคะจะได้ส่งใจไปให้รัวๆโอเคนะคะดึกๆเราก็ยังรู้สึกคึกคักใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเข้าเรื่องกันนิดนึงนะคะไม่นิดอ่ะต้องเข้าเรื่องเยอะเลยแต่หมายความว่าหมดข่าวประกาศอัปเดตนะคะหมดการเมามอยนะคะในช่วงนั้นไปแล้วนะคะนิดนึงอันนี้ก็คือตามหัวข้อนี้เลยนะคะหัวข้อของเราในวันนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่อง IELTS TOEFL TOEIC นะคะแล้วก็หลายๆคนค่ะงงอยู่ค่ะงงมากแม่งงจริงๆอ่ะงงจริงๆคือแบบว่านักเรียนหลายคนนะคะก็บอกว่าปรึกษามานะคะคือแบบอยากจะต้องไปต่างประเทศไหมหรือว่าจะต้องสอบอะไรยังไงนะคะแล้วยิ่งเจอสถานการณ์โควิดไปอีกงงซ้ำงงซ้อนกันไปอีกนะคะดิฉันก็เลยบอกว่าอย่างงงเลยค่ะมาจัดซะดีกว่านะคะแล้วก็คื อเห็นนะว่าหลายคนต้องทนทุกข์ทรมานกับมันเยอะมากในที่นี้ใครจะต้องสอบสิ่งเหล่านี้ไหมคะเออหรือว่าไหนใครรู้จักใครรู้จักใครเคยได้ยินผ่านหูผ่านตานะคะการสอบ IELTS TOEFL TOEIC นะคะกด1เข้ามาค่ะใครรู้จักสิ่งเหล่านี้นะคะพิมพ์1เข้ามาให้ครูยูดูหน่อยนะคะค่ะใครรู้จักแล้วพิมพ์1นะคะใครที่งงมากแม่พิมพ์2ค่ะช่วยพิมพ์เข้ามานะคะเราจะได้ทำสถิติกันนิดนึงนะคะว่าผู้ชมของเราเป็น1หรือเบอร์1หรือเบอร์2นะคะพิมพ์1นะคะก็คือรู้จักพิมพ์2นะคะงงมากแม่โอเคนะคะแล้วก็โอเคนะคะคุณยูนิคพีเคนะคะพิมพ์1เข้ามาแล้วนะคะ thank you so much โอเคแสดงว่าเคยผ่านหูผ่านตานะคะกันมาบ้างแล้วนะคะแล้วใครที่กำลังต้องเผชิญกับสิ่งเหล่านี้คุณรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนกับสิ่งที่ทำให้หัวใจของคุณเต้นครมครามแล้วหัวของคุณเต้นตุบๆอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกมีชีวิตชีวามากนะคะในช่วงที่หลายคนเนี่ยอาจจะต้องแบบว่าเฮ้ยเจอกับการสอบพวกนี้นะคะนะคะหรือบางคนนะคะเลี่ยงคุณเป็นไหมคือเหมือนกับแบบฉันเคยรู้
เลี่ยงอาการเกี่ยวกับหัวข้อนี้ใช่ค่ะก็คือฉันรู้ว่าฉันจะต้องสอบหรือฉันรู้ว่าถ้าฉันสอบอันนี้นะมันจะมีคำว่าถ้าขึ้นต้นนำหน้ามาก่อนใครมีอาการเหล่านี้นะคะพิมพ์เข้ามานะคะถ้าเป็นอาการเซตหลังนี่ขอเบอร์3อาการเซตหลังนี่เบอร์3นะเบอร์1คือรู้จักเคยผ่านหูผ่านตานะคะเคยได้ยินชื่อมันเบอร์2คืออีหยังวะงงมากแม่นะคะบ่ฮู้อีหยังเลยเนี่ยนะคะคืออันนี้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นเบอร์3ค่ะคือจะต้องสอบคุณกำลังเนี่ยใช่เลยกำลังใช่เลยนี่คือชีวิตของฉัน real life มากเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือคุณรู้ว่าถ้าเอาถ้าใหญ่ๆเลยนะภาษาอังกฤษเขาเรียก the big if นะคะคือถ้าฉันสอบอันนี้ได้นะโหเปลี่ยนชีวิตอะเปลี่ยนโลกฉันก็คงได้ไปทำงานเมืองนอกแหละถ้าฉันสอบอันนี้ได้นะเงินเดือนของฉันก็จะเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยอ่ะแต่ฉันยังไม่สอบหรอกถ้าเป็นใครเป็นประมาณนี้ขอเบอร์3จ้าช่วยพิมพ์มานะคะ1หรือ2หรือ3นะคะ1 2 or 3นะคะเราเริ่มทำแบบทดสอบก่อนเรียนกันแล้วนะคะ pretest นะคะว่าตอนนี้คือ1พิมพ์1มาคือแค่รู้จักโอเคผ่านหูผ่านตา2คือแบบโอ้ยงงมากแม่ไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรนะคะแต่อยากจะรู้จักกับมันโอเคพิมพ์3เข้ามานะคะเฮ้ยรู้แล้วแหละว่ามันส่งอิทธิพลกับเราแค่ไหนนะคะมีโอกาสที่จะได้ไปต่างประเทศได้ไปทำงานหรือว่าชอบมากเลยอะคำว่าส่งอิทธิพลใช่ค่ะคือรู้อยู่แล้วว่าถ้าทำมันได้นะคะการทดสอบเหล่านี้ถ้าเราผ่านมันได้เฮ้ยจะได้อัปเกรดชีวิตของคุณทั้งเงินเดือนทั้งรายได้หรือว่าความก้าวหน้าหน้าที่การงานการเรียนต่างๆแต่ว่ายังหลบเลี่ยงอยู่นะคะพิมพ์เบอร์3มาค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคลาสเรียนออนไลน์ของเราเนี่ยจะมีคำตอบดีๆให้คุณโอเคค่ะ right. หรือถ้าใครจำเบอร์ไม่ได้พิมพ์อาการมาเลยค่ะ บอกนะใช่ค่ะพิมพ์อาการมาเลยนะคะหรือจะแค่ say hi กันเฉยๆก็ได้นะคะเช็คชื่อกันเข้ามาค่ะเช็คชื่อเช็คอินนะคะมาจากไหนยังไงกันบ้างนะคะสำหรับ English I Like Girls นะคะชาว English I Like ที่เข้ามาคืนนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ออกไปนะคะเพราะว่าปีใหม่นี้นะคะจะเป็นปีแห่งการให้นะคะโดยเฉพาะให้ความรู้บนออนไลน์นะคะในช่วงที่หลายๆคนนะคะเฮ้ยโควิดอะช่วงนี้เป็นช่วงโอกาสดีนาทีทองนะคะให้เราอัพสกิลอัพเกรดชีวิตของเรานะคะเรียนรู้พัฒนาตัวเองขึ้นมาเนาะโอเคเริ่มเลยไหมเริ่มค่ะเพราะว่าตอนนี้เรากี่โมงกันแล้วนะคะเนี่ย What time is it? Wow, 10:49 okay นักเรียนภาคดึกไม่ใช่ภาคค่ำนะคะ Midnight University ใช่ค่ะแต่ดูเหมือนคุณครูยังคึกคักดึกคึกคักคึกคักดึกหมึกสีม่วงอะไรอ่ะโบราณว่าถ้าคนรุ่นนี้จะเข้าใจดึกๆหมึกสีม่วงเมื่อก่อนมันจะมีรายการวิทยุโอ้โหคือขึ้นต้นมาว่ารายการวิทยุก็ฟังดูโบมากใช่แต่ก็อัปเดตไงคะอัปเดตมาอยู่บนโซเชียลบนออนไลน์ได้ค่ะโอเคถ้าเป็น ตอนบ่ายๆหรือค่ำๆเนี่ยครูอาจจะไม่คึกขนาดนี้นะคะ เป็นเขาเรียกอะไรนะสัตว์ที่ออกหากินตอนกลางคืนnocturnal นะคะ active at night เพราะว่าเชื่อว่าหลายคนเนี่ยจะมีเขาเรียกอะไรมีสมาธิมีโฟกัสที่ดีตอนดึกๆนะอารมณ์ดีคือมันผ่อนคลายจากอะไรต่างๆทั้งวันมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่ะดังนั้นเรามาตั้งใจเรียนได้ข่าวว่าวันนี้เราผ่อนคลายมาทั้งวันนะคะเตรียมตัวค่ะนักเรียนนะคะตอนนี้นะคะเตรียมสมุดปากกานะคะหรือว่าเตรียม iPad ก็ดีนะจ๊ะหรือจดค่ะเตรียมจดหรือพิมพ์มาในคอมเมนต์นะคะเป็นการสรุปรวบยอดความคิดนะคะแล้วมันจะทำให้คุณเข้าใจแล้วก็จำได้ดีนะคะหลายคนชอบถามมากเลยทำยังไงจะจำได้ทำยังไงจะเข้าใจภาษาอังกฤษทำยังไงจะจำได้ฟังปุ๊บโน้ตปั๊บนะคะโน้ตใส่ลงสมุดจดโน้ตของคุณนะคะหรือว่าโน้ตลงมาในคอมเมนต์นี้ได้เลยค่ะอ่ะจ้ะเวิร์กใช่ค่ะพิมพ์มานะคะบางทีคำถามของเราหรือว่าสิ่งที่เราคอมเมนต์มานะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนคนอื่นๆด้วยแล้วก็ถ้าใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้
นะคะ IELTS TOEFL TOEIC นะคะหรือว่าการสอบอย่างอื่นก็ตามฝากคำถามมาพิมพ์คำถามมาได้เลยโอเคเอาล่ะเริ่มเลยนะคะ I hope that you guys are ready คิดว่าตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วโอเค let's go เริ่มเลยค่ะคำถามแรกนะคะมีคำถามเรามาโหมด Q&A นะคะ question and answer section it just have to interview okay. yeah right เพราะนั้นนะคะนี่คือเป็นคีย์ในการถามคำถามใดๆในโลกนี้ก็ตามนะคะคีย์ของคำถามนั้นนะคะคือ 5W and 1H นะคะเป็นคำถามที่สำหรับทุกคำถามในโลกนี้ต่อทุกสรรพสิ่งบนโลกเลยนะคะนั่นก็คือ what where when why และ how ค่ะนะคะ who ด้วยใครต้องตอบให้ได้นะคะว่าใครบ้างคะที่เอาถามอันนี้ก่อนสลับคำถามนิดนึงนะคะว่ามันคืออะไรคะเนี่ยค่ะงงมากแม่เนี่ยค่ะ อยากรู้ว่าเนี่ยมันคืออะไรคะ IELTS TOEFL หรือ TOEIC บางคนเนี่ยเริ่มต้นแบบจากการ ที่จะต้องรู้จักกับสิ่งเนี้ยแบบเบสิกมากๆเริ่มต้นจาก nothing เลยไม่รู้อะไรเลยบางคนเอ๊ะมันต้องอ่านยังไงนะต้องอะไรอย่างเงี้ยมันคืออะไรคะ what are they okay so basically there are tests of English skills ค่ะขอคำอธิบายด้วยค่ะ test okay คือแบบว่าเออนะเมื่อกี้คือพูดภาษาอังกฤษเสร็จแล้วก็เออแล้วฉันก็ต้องพูดภาษาไทยอีกเพื่อนะคะโอเคก็คือ basically there are tests of English skills นะคะหลักเลยนะคะก็คือทั้ง3อย่างนี้นะคะเป็นการสอบนะคะสอบเพื่อที่เขาจะทดสอบทักษะภาษาอังกฤษของเราค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการสอบนะคะหลายชื่อมากกว่านี้นะคะคือหลายชื่อหลายลักษณะหลายยี่ห้อนะคะแต่ว่าไอ้3ตัวเนี้ยคือตัวที่แบบป๊อปสุดในโลกเขาเรียกอะไรโลกเราโลกที่เราอยู่เนี่ยค่ะใช่ค่ะ planet earth เนี่ยแหละค่ะใช่ค่ะไม่ใช่โลกอื่นใดค่ะป๊อปสุดในโลกนี้นะคะในโลกนานาชาติในระดับ inter ใช่นั่นคือคำที่ที่ฉันต้องการค่ะจริงๆคือในระดับ international ในระดับสากลค่ะค่ะในระดับสากลระดับ global universal แบบนี้เลยนะคะคือมันใช้มีข้อสอบนะคะในการที่จะสอบทดสอบสกิลภาษาอังกฤษเนี่ยหลายอันนะคะแต่3อันนี้คือเป็นตัวป๊อปในระดับอินเตอร์นะคะโอเคนะเพราะฉะนั้นไอ้อันนี้ค่ะก็คือหมายความว่าเวลาที่คุณจะต้องทำอะไรนะคะที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติไม่ว่าจะเป็นการเรียนนะคะหรือว่าการทำงานทำธุรกิจพวกนี้นะคะที่คุณจะต้องเกี่ยวข้องไม่ใช่เฉพาะกับคนไทยเนี่ยนะคะจะต้องได้ใช้อันนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือการทำงานนั่นเองค่ะหรือบางทีแม้กระทั่งอยู่ในเมืองไทยนะใช่ๆคุณไม่ต้องไปต่างประเทศก็ได้นะตัวคุณน่ะอยู่เมืองไทยแต่ว่าในเรื่องของการเรียนนะคะหรือว่าการทำงานของคุณเนี่ยต้องเกี่ยวข้องกับต่างชาตินะคะชาวต่างชาติไม่ว่าจะชาติใดก็ตามนะเพราะว่าภาษาอังกฤษคือภาษาที่เป็น international like the universal right เป็นภาษากลางนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้สิ่งนี้ค่ะอือฮึค่ะทีนี้นะคะใครนะคะจะดูอยู่ตอนนี้หรือว่าดูย้อนหลังก็ตามนะคะช่วยเม้นมาหน่อยค่ะว่าคุณกำลังที่จะต้องแบบเฮ้ยอยู่ในเมืองไทยแล้วก็จะต้องใช้คะแนนสอบอันนี้บ้างไหมอัพสกิลของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเรียนนะคะช่วยพิมพ์เมนเข้ามาด้วยนะคะว่าเลขอะไรนะเลขอะไรนะ1 2 3 เอาเป็นเลข4ถ้าจะใช้เอาเป็นเลข4เลข4จะต้องเจอต้องใช้นี่คือเลข3เลข3อันนั้นคือต้องเลข3เมื่อกี้ต้องเจอต้องใช้แต่เลี่ยงอยู่อ๋อโอเคแต่ตอนนี้ค่ะใครบ้างคะที่มีแพลนของปีนี้เลยนะคะสำหรับคนที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้หรือว่าตามมาดูไลฟ์ทีหลังก็ตามนะคะตามมาเรียนทีหลังนะคะใครบ้างคะที่ปีนี้ล่ะฉันจะต้องสอบไอ้เนี่ยต
ัวใดตัวหนึ่งอันเนี้ยนะคะสำหรับเรื่องการเรียนก็ดีเรื่องการทำงานก็ดีช่วยพิมพ์สีมาให้กับทีเชอร์ด้วยนะคะจะได้รู้ค่ะว่าใครบ้างนะคะ English and Likers ของเรานะคะที่เฮ้ยจะต้องเตรียมตัวสอบนะคะเดี๋ยวเราจะมีเนื้อหาสำหรับเรื่องนี้นะคะมากันแบบแน่นๆเลยในปีนี้ใช่ค่ะแล้วก็จะได้มาเรียนด้วยกันจะได้มาเรียนรู้ด้วยกันมาอัพสกิลด้วยกันค่ะค่ะเมื่อกี้นึกได้อีกอย่างนึงนะคะที่เมื่อกี้คุณนิกกี้ถามเนาะว่ามันคืออะไรแล้วคุณยูตอบนะคะก็คือมันคือการสอบทักษะภาษาอังกฤษอีกหนึ่งอย่างค่ะที่จริงๆแล้วมันเป็นคุณค่าที่แฝงอยู่แต่มันคือใช่มันเป็นคุณค่าที่แฝงอยู่คือค่าเลยอ่ะใช่คุณค่าที่แฝงอยู่แต่ว่าจริงๆแล้วมันคือคุณค่าที่แท้จริงของไอ้การสอบเหล่านี้เลยอะนั่นคือมูลค่าว้าวมันคือมูลค่าของคุณเมื่อกี้คือแบบถ้าในระดับผิวๆอะตรงๆเลยอะมันคือการสอบทักษะภาษาอังกฤษแต่ถ้าคุณไป deeper นะคะคือลงลึกไปกว่านั้นอะแล้วทักษะภาษาอังกฤษของคุณอะมันหมายความว่ายังไงนั่นคือ value นะคะมันคือมูลค่าของคุณค่ะคุณค่า Asset. เท่ากับมูลค่านะคะช่วยพิมพ์มาด้วยนะคะพิมพ์มาเลยนะคะนี่เป็นโค้ดสำคัญเลยนะคะคุณจะได้อะไรที่มันเขาเรียกอะไรอะคือมันจะเป็นเดี๋ยว Get. คือมันจะเป็น มันจะเป็นเขาเรียกอะไรมันจะเป็นแรงบันดาลใจหรือเป็นเขาเรียกอะไรคำประโยคที่สร้างแรงบันดาลใจในระดับสูงให้กับคุณได้นะคะคุณค่าเท่ากับมูลค่าค่ะคุณค่าเท่ากับมูลค่านะคะใช่เลยนะคะขยายความเพิ่มนะคะก็คือคุณค่าเนี่ยคือคุณทำอะไรได้บ้างอ่ะคุณช่วยเหลืออะไรคุณทำประโยชน์อะไรให้กับใครได้บ้างนะคะแล้วเมื่อคุณทำประโยชน์นะคะหรือว่าช่วยเหลือคนอื่นได้มากขึ้นเนี่ยค่ะนั่นคือมูลค่าที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเวลาที่สถาบันต่างๆอ่ะถ้าสมมุติว่าคุณจะต้องไปเรียนต่ออย่างเงี้ยค่ะสถาบันต่างๆเขาไม่ได้รับทุกคนถูกปะเขาจะเลือกรับเฉพาะบางคนแล้วเกณฑ์ในการรับของเขาค่ะก็คือเขาจะวัดจากคุณค่าตรงนี้ค่ะมูลค่าวัดจากเกณฑ์ตัวเลขตรงนี้คือแน่นอนว่าคุณอาจจะมีคุณค่าทางด้านอื่นนะคะแต่หนึ่งในนั้นที่เขาใช้เป็นตัววัดก็คือเรื่องของทักษะภาษาอังกฤษหรือเวลาที่คุณจะทำงานนะคะโดยเฉพาะเรื่องของงานเนี่ยมันจะยิ่งเห็นชัดเลยใช่ใช่คือถ้าคุณสอบพวกนี้ผ่านนะในบางบริษัทอ่ะเขาให้เงินเดือนคุณเพิ่มนั่นคือมูลค่าที่คุณได้เพิ่มอ่ะเนี่ยค่ะแทรกนิดนึงมันจะสอดคล้องกับคำถามหนึ่งที่คุณนิกกี้เตรียมมาจะถามนั่นก็คือ why ทำไมคะทำไมเราถึงต้องสอบอันนี้นี่เลยอันนี้คือเป็นคำตอบที่เป็น big why เลยนะเป็นคำตอบที่แบบเฮ้ยเป็นคำตอบที่สำคัญอันหนึ่งเลยที่มันจะทำให้คุณแบบเฮ้ยมันไปไกลมากกว่าแค่คุณจะอัปเกรดชีวิตคุณอะค่ะทำให้คุณรู้สึกได้ถึงว่าเขาเรียกอะไรอะเป็น mindset ที่สำคัญนะคะที่คุณจะไปอัปเกรดชีวิตคุณเนี่ยลึกไปยิ่งใหญ่ไปกว่าแค่เรื่องการที่คุณจะก้าวหน้าในชีวิตในด้านของรูปธรรมอ่ะมันได้ด้านนามธรรมด้วยโอ้โหปรัชญาก็มาค่ะลึกซึ้งไปอีกแบบโอ้โหลึกซึ้งเข้าไปอีกนะคะอยากกดเลิฟอยากกดเลิฟให้ English I like ด้วยตัวเองรัวๆเลยเอาขอเลิฟรัวๆมาให้หน่อยนะคะใครดูตอนนี้หรือดูย้อนหลังนะคะเลิฟมาเลยค่ะเลิฟค่ะนะคะก็คือยิ่งดึกยิ่งลึกซึ้งเอ้ยนะคะใช่เพราะว่าตรงเนี้ยคือเมื่อกี้คือแบบนั่งอยู่แล้วมันก็ปิ๊งขึ้นมาแล้วมันก็นึกขึ้นมาได้แล้วตรงนี้นะมันสำคัญมากอีกอย่างนึงนะคะก็คือหลายคนที่พยายามจะสอบอันเนี้ยแล้วติดอ่ะเพราะว่าเราเห็นแค่สกิลภาษาอังกฤษไง
เพราะว่าเราไปมุ่งอยู่แต่ไอ้พวกเนี้ยมันคือการสอบภาษาอังกฤษมันคือแค่คะแนนมันคือแค่ตัวเลขภาษาอังกฤษซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันก็จะทำให้คุณอ่ะติดอยู่ตรงนี้เรารู้สึกเครียดอ่ะแต่ถ้าสมมติว่าคุณมองไปได้นะว่าแบบเฮ้ยเนี่ยมันคือการที่คุณได้สร้างคุณค่าเพิ่มการที่คุณได้สร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นมานะคะอย่างบริษัทอะไรพวกเนี้ยทำไมเขาต้องจ่ายเงินให้คุณเพิ่มมากขึ้นถ้าคุณมีทักษะอันนี้เพราะว่านะคะไม่ใช่เพราะว่าเขามาตัดสินแค่ว่าคุณมีตัวเลขคะแนนสูงไม่ใช่เขาดูแค่ตัวเลขตรงนี้นะแต่ตัวเลขตรงนี้มันหมายความว่าคุณสามารถที่จะช่วยเหลือบริษัทได้มากนะคะหรือว่าช่วยเหลือลูกค้าช่วยเหลือ yes ผู้ร่วมธุรกิจผู้ร่วมวงการเนี่ยนะคะช่วยเหลือทุกคนที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณได้มากขึ้นได้มากขึ้นได้กว้างขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณเนาะใช่ค่ะตรงนี้แหละมันก็จะเป็นแบบนั่นคือเหตุผลนะคะว่าทำไมมันถึงแบบสำคัญจำเป็นนะคะแล้วก็มันจะเปิดโอกาสเปิดโลกให้คุณได้อีกเยอะมากๆเลยนะคะในตรงนี้นั่นเองนะคะโอ้โหดีงามมากเลยอ่ะค่ะนะเอาอีกรอบเอาอีกรอบค่ะรอบค่ะโอ้โหดีงามเลยอ่ะดีงามมากเลยนะคะถ้าคุณสามารถที่จะเข้าใจเข้าถึงได้ว่าเฮ้ยเราจะสอบอันเนี้ยไปเพื่ออะไรนะคะมันเป็นการที่ให้เราเนี่ยถ้าเราเข้าใจไปถึงความเข้าใจตรงนั้นได้เนี่ยคือเราจะเข้าถึงคุณค่าเดี๋ยวเราจะเข้าถึงคุณค่าและมูลค่าในตัวเองมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตรงนี้มันทำให้คุณเนี่ยเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองอะค่ะเกิดความมั่นใจภาคภูมิใจแล้วคุณจะแบบโหยอัพสกิลชีวิตของคุณอัพชีวิตไม่ใช่อัพสกิลอัพชีวิตของคุณนะคะได้แบบอย่างก้าวกระโดดเลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือต่อเป็นคำตอบสำหรับคำถามที่ว่า why ทำไมนะคะทำไมเราถึงจำเป็นต้องสอบไอ้พวกเนี้ยนะคะต้องสอบพวกนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนก็ดีเรื่องงานก็ดีนะคะแล้วหลายคนเนี่ยก็คือแบบเลี่ยงมานานละรู้ว่าถ้าทำได้แล้วดีแต่แบบเฮ้ยเอาไว้ก่อนขอพักแป๊บอะไรนะขอพักก่อนพักก่อนตื่นตื่นตื่นคือปีนี้อยากจะชวนหลายๆคนนะคะที่มีเป้าหมายอยู่แล้วหรือว่าใครที่แบบผัดผ่อนมาหลายปีแล้วว่าจะสอบแล้วไม่สอบสักทีเฮ้ยปีนี้ใช่ปีนี้เอาเลยนะคะปีนี้มันเป็นปีที่ดีที่สุดของคุณแล้วอะคือปีที่ผ่านมามันยอดเยี่ยมที่สุดแล้วเท่าที่คุณจะทำได้แล้วปีนี้จะเป็นปีที่ยอดเยี่ยมขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นหลายคนที่จะต้องอัปเกรดชีวิตตัวเองนะคะโดยใช้การเพิ่มคุณค่าและมูลค่าในชีวิตของคุณนะคะด้วยนี่ค่ะบททดสอบนี้นะคะบททดสอบอีกอันนึงในชีวิตคุณเพราะฉะนั้นมาค่ะโอเคอีกสนุกเปิดซาวด์เอฟเฟคอันนี้นะสนุกปรบมือให้ทุกคนโอเคคือเมื่อกี้มันจะมีจังหวะหนึ่งอันนี้เมาส์นะเมื่อกี้มันจะมีจังหวะหนึ่งที่เราตบมือใช่ไหมเสร็จแล้วคุณนิกกี้กำลังพูดที่แบบโหยดูดีอ่ะเสร็จแล้วก็มีเสียงตะลึงตึกปองขึ้นมาอ่ะเดี๋ยวเมื่อกี้นึกได้อีกหนึ่งคำโอ้โหอะไรกันเนี่ยยิ่งดึกยิ่งดึกของยิ่งมายิ่งดึกยิ่งแบบว่าของออกใช่นะคะก็คือคำว่า asset ปิ้งขึ้นมานะคะเนี่ยมันคือ asset ได้นะคะ asset แปลว่าทรัพย์สินค่ะอ่ะใช่นี่คือทรัพย์สินนะคะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาหมายความว่าถ้ามีปัญญาสอบผ่านคุณจะได้ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นด้วยนะคะใช่ใช่นั่นแหละคือความรู้ความสามารถเนี่ยแหละค่ะคือแอสเซทที่ติดตัวคุณเป็นทรัพย์สินที่ติดตัวคุณเราอาจจะนึกถึงทรัพย์สินประเภทที่เป็นบ้านเป็นรถการลงทุนต้องมีเงินก้อนมีอะไรแบบนี้นะคะคือถ้าคุณมีตรงนั้นได้อะดีมากแต่อีกหนึ่งอย่างที่คุณมีได้แล้วทุกคนมีได้ก็คือเนี่ยแหละค่ะเป็นสกิลเป็นแอสเซทเป็นทรัพย์สินที่ติดตัวนะคะเป็นความรู้ความสามารถนะคะด้านหนึ่งก็คือในเรื่องของภาษาอังกฤษในระดับสากลในระดับโปรเฟชชั่นอลเป็นมืออาชีพนะคะโดยใช้การผ่านการทดสอบอันนี้ค่ะที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คืออีกหนึ่งคำตอบนะคะว่า
ทำไมนะทีเชอร์นิกกี้เตรียมคำถามอันนี้มาด้วยเหมือนกันว่าทำไมถึงจะต้องสอบพวกนี้กันนะคะเพราะฉะนั้นได้คำตอบเรียบร้อยนะคะเพราะเป็นการอัพคุณค่าอัพมูลค่าของคุณแล้วก็ชีวิตคุณก็จะดีขึ้นอย่างที่ว่ามาหลายคนเนี่ยคือถ้าตอนนี้หลายบริษัทเลยนะคะคือเขาให้คุณไปจัดการตัวเองอะว่าถ้าใครสอบตรงนี้ได้นะอัพเงินเดือนอัพตำแหน่งขึ้นไปแล้วแบบอัพเงินเดือนเยอะด้วยเพราะฉะนั้นก็มีหลายคนมาเรียนกับครูยุค่ะก็จะมีอัพบางที่ก็แบบ 5,000 ต่อเดือนเลยนะต่อเดือนค่ะใช่อันนี้คืออย่างน้อยนะแต่ถ้าคะแนนคุณสูงมากๆคุณก็อาจจะได้แบบอัพมากกว่านี้เป็นอยู่ในช่วงประมาณ 5,000 ถึง 7,000 อะไรเงี้ยคุณคิดดูดิให้เพิ่มอ่ะ 7,000 แบบก็หมื่นนะเดือนนึงบางคนก็คือเลื่อนตำแหน่งเลยบางคนนี่คือจะได้เป็นระดับสูงเลยนะคะเป็นระดับบริหารแล้วอย่างเงี้ยแค่ติดแค่เรื่องเดียวคือเรื่องของภาษาอังกฤษแค่ต้องการคะแนนสอบตรงเนี้ยสกิลอื่นคุณเพียบพร้อมไปหมดแล้วหรือบางคนเนี่ยเขาเป็นสายวิชาการนะคะสอบได้ทุนจะไปต่างประเทศอะไรต่างๆนานาวิชาอื่นเนี่ยโหยฉลุยมากนะคะได้หมดแต่เรื่องติดแค่เรื่องเดียวคือเรื่องสอบภาษาอังกฤษตัวพวกนี้ค่ะเขาก็จะได้แบบเฮ้ยอัปเกรดชีวิตไปไกลเลยอะแล้วไม่ใช่ทำไม่ได้นะแต่ว่าหลายคนก็คือหลบเลี่ยงมานานนะคะแล้วก็คือตอนนี้ สำหรับปีนี้ ใช่ไหมครูยุก็จะมีเนื้อหาดีๆมาแจกกันเกี่ยวกับเรื่องของการสอบพวกนี้นะคะว่าจะทำยังไงทำให้มันเป็นเรื่องที่ง่ายทั้งแนวคิดทั้งวิธีการด้วยนะสนุกแน่ๆปีนี้ขอบอกค่ะใช่ค่ะโอเคค่ะคำถามอย่างอื่นคำถามต่อไปนะคะค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะใครที่ดูอยู่นะคะกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะใครที่รู้จักใครที่แบบเฮ้ยเขาจะต้องสอบเรื่องพวกนี้นะคะกดไลค์กดแชร์ออกไปแล้วก็จะได้มาติดตามกันนะคะปีนี้ครูยุจัดหนักจัดเต็มพวกนี้เลยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าต้องสอบกันหลายคนเหลือเกินแล้วก็มาสอนนะคะมีทั้งเรียนเดี่ยวบ้างไม่เดี่ยวบ้างนะคะอันนี้ก็เลยบอกว่ามาเราเป็นแบบภาคออฟไลน์มาแล้วตอนนี้ก็มาเป็นภาคออนไลน์กันด้วยนะคะแล้วก็พื้นที่ตรงนี้นะคะให้พวกเรามาพูดคุยสอบถามอะไรที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษกันได้ฟรีๆแล้วก็นะคะมาเป็นคลาสเรียนออนไลน์ที่อยู่หน้าเพจนะคะที่เป็นเรื่องข้อสอบเกี่ยวกับเรื่องการสอบอันเนี้ยนะหน้าเพจฟรีๆด้วยแล้วก็มีวิธีการเทคนิควิธีการที่ไม่ใช่แค่การติวสอบเฉพาะหน้าอันนี้แหละคือเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นไฮไลท์ของ English I Like เลยนะคะที่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยแบบเฮ้ยได้มาเรียนรู้นะว่าเฮ้ยนอกจากการที่จะแบบไปตะลุยข้อสอบหรือว่าไปติวแบบนั้นเนี่ยมันมีวิธีการอื่นใดไหมนะที่มันจะแมชกับคุณที่คุณจะได้สกิลภาษาอังกฤษติดตัวไปตลอดเลยนอกเหนือจากการสอบแบบอินเตอร์แบบ3อันนี้แล้วนะคะไม่ว่าคุณจะสอบข้อสอบใดเกี่ยวกับภาษาอังกฤษในจักรวาลคุณก็ทำได้ไปเลยแบบนั้นน่ะดีไหมค่ะแล้วไม่ใช่แค่การสอบไงคือบางคนอ่ะจะเป็นแบบสอบๆนั่งๆเดาๆจำๆใช่ไหมแล้วพอสอบเสร็จได้คะแนนผ่านคือจบอะไรเงี้ยแล้วคุณก็ไปเจอปัญหาอีกทีตอนที่คุณจะต้องใช้งานแต่อันนี้คือเป็นแบบสอบได้ด้วยใช้งานได้ด้วยไปเลยเสร็จจบไปทีเดียวเลยใช่ๆคือให้คุณเนี่ยคือเรื่องภาษาอังกฤษอะแบบคือให้เก่งไปเลยอะเอางี้ค่ะเก่งไปเลยจบไปเลยจบแล้วคุณอยากจะทำอะไรกับชีวิตของคุณเออใช่แล้วโดยที่ใช้สกิลใช้ผ่านทักษะภาษาอังกฤษนะคะจะเป็นการเรียนการงานอะไรเงี้ยหรือเรื่องหัวใจเฮ้ยแต่เรื่องหัวใจเขาอาจจะไม่ต้องสอบอะไรเงี้ยป่ะเออมันอาจจะเป็นสอบอีกแบบนึงป่ะเราก็ไม่รู้หรอกใช่ป่ะจริงๆแล้วคือเป็นแบบว่าเอาละเรื่องเมาส์จริงๆแล้วก็เป็นแบบว่าเฮ้ยว่าไปบางคนนะอาจจะแอบมีแบบหัวใจสีชมพูอะไรที่เกี่ยวกับต้องใช้ภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยแล้วเราอาจจะคิดว่าแบบเราไม่ต้องสอบก็ไม่ต้องสอบก็ถูกแต่คุณรู้ป่ะถ้าคุณมีสกิลพวกเนี้ยสีชมพูของคุณนะมันจะแบบโกลด้วยอ่ะอ๋อจ้ะมันจะแบบไม่ใช่สีชมพูทำเฉยๆนะแต่จะมีประกายรัศมีออกมาได้นะคะอ่ะต่อไปคำถามต่อไปนะคะที่เตรียมมาถามเผื่อทุกๆคนแล้วนะคะเพื่อจะให้ทุกคนหายงงเลยนะคะหายงงทั้งพ่อทั้งแม่เลยนะคะอันนี้บอกถ้าใครงงมากแม่งงมากใครมีคำถามอะไรหรืออยากจะแชร์ประสบการณ์อะไรเป็นมาได้จ้ะ
จ้าอ่ะทีนี้เนี่ยหลายคนก็แบบว่าโอ้แบงค์มากคือไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมันเลยรู้แต่ว่าเฮ้ยมันได้ยินคุ้นๆน่ะนะแล้วมันจะต้องแบบมีขั้นตอนการสอบคร่าวๆยังไงบ้างสอบที่ไหนแล้วก็สอบได้เมื่อไหร่ยังไงบ้างอะค่ะบางคนเนี้ยคือแว่วๆมาว่าจำเป็นแล้วล่ะรู้สึกว่าชีวิตฉันเนี่ยจำเป็นจะต้องมีบททดสอบอันนี้ในชีวิตละขั้นตอนคร่าวๆค่ะก็คืออันนี้เดี๋ยวเล่าคร่าวๆนะคะเพราะว่า3อันเนี้ยแต่ละอันมันก็จะมีรายละเอียดนะคะที่แตกต่างกันออกไปนะคะหลักๆแต่หลักๆเลยนะคะก็คือว่ามันจะมีศูนย์สอบเฉพาะของมันอยู่นะคะซึ่งอันนี้เราก็อาจจะหาได้ตามหน้าอินเทอร์เน็ตนะคะก็คือศูนย์สอบในที่นี้คือไม่ใช่จะไปสอบที่ไหนก็ได้นะคะแต่คือเป็นศูนย์สอบที่เซอร์ติฟายมานะคะเค้ามีการจัดสอบแบบศูนย์สอบที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานจากเจ้าของอ่ะจากบริษัทแม่พวกนี้นะคะแบบนี้มานะคะคุณก็ไปเซิร์ชตามเว็บไซต์ได้นะคะแล้วในนั้นเขาก็จะมีตารางบอกนะคะว่าจะสอบวันไหนวันที่เท่าไหร่เวลากี่โมงอย่างนี้นะคะเราก็ติดต่อเจ้าหน้าที่นะคะจองเวลานะคะแล้วก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะให้รายละเอียดของเรานะคะแต่หลักๆ ก็คือคุณจะต้องมีการวางแผนล่วงหน้านะคะแล้วก็มีการจองเวลานั่นเองนะคะไม่ใช่อยู่ดีๆจะไปเดินดุ่มๆแล้วก็ไป walk in เดินผ่านไปแล้วก็เอ๊ะผ่านแล้วไหนๆผ่านแล้วแวะเข้าไปสอบหน่อยซิ อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะไม่ใช่ซื้อของตลาดนั้นไม่ใช่ซื้อของเซเว่นอยู่ก็จะแบบต้องมีการแพลนล่วงหน้านะคะแล้วก็สมัครล่วงหน้าสมัครล่วงหน้าใช่ค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยก็คิวเต็มอะไรแบบนี้คุณก็จะต้องรอสักหน่อยนะคะเพราะว่าการสอบในอันนี้เล่าเนาะเขาก็คือส่วนมากเนี่ยเขาจะมีครบนะคะฟังพูดอ่านเขียนนะคะเป็นสกิลนะคะบางอันเนี่ยส่วนมากแล้วข้อสอบฟังกับข้อสอบอ่านหมายถึงอ่านแกรมมาตอบคำถามอะไรพวกนี้นะคะอันนี้ส่วนมากคือเขาจะสอบทีเดียวพร้อมกันหลายๆคนได้นะคะแต่ถ้าเป็นพาร์ทที่เป็นการ speaking นะคะพาร์ทการพูดเนี่ยจะคุยใช่ค่ะจะมีบางอันอย่างเช่นของ IELTS อย่างเงี้ยนะคะก็คือจะเป็นแบบตัวต่อตัวกับอาจารย์ที่คุมสอบกับคนที่เขาให้คะแนนเรานะคะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องจองคิวล่วงหน้าค่ะถ้าหลอกก็รู้สึกอยากคุยด้วยนะอยากคุยนานเอาป่ะเรื่องอุ๊ยเอาป่ะเดี๋ยวฉันจะมารีวิวว่าแบบไปสอบที่ศูนย์สอบนี้มาอาจารย์คุมสอบที่นี่เวิร์กอะไรเงี้ยพูดเล่นพูดเล่นไม่ใช่ละไม่ใช่ละก็อาจจะต้องมีการพูดคุยแบบตัวเลยแบบนี้ใช่ค่ะตัวต่อตัวเหมือนนั่งสัมภาษณ์กันแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นบางอันเนี่ยอย่างเช่นถ้าเป็น TOEFL อะไรเงี้ยค่ะเขาจะมีการสอบแบบที่เป็น IBT คือสอบกับคอมอะไรพวกเนี้ยค่ะก็คืออันนั้นจะไม่ได้นั่งกับอาจารย์กับคนที่สอบเรานะคะเป็นตัวต่อตัวแต่เรานั่งพูดกับคอมอัดเสียงใส่คอมแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นรายละเอียดพวกนี้นะคะว่าแต่ละอันมีสอบอะไรบ้างรายละเอียดเป็นยังไงจะเป็นในวีคต่อๆไปนะคะเป็นในตอนต่อๆไปใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือความรู้พวกนี้เราจำเป็นต้องมีเนาะแล้วก็เพื่อที่จะได้เตรียมตัวนะคะเราไม่ตื่นเต้นเรามีทั้งสกิลด้วยมีทั้งสติด้วยนะคะต้องมีค่ะใช่แล้วก็ไม่ว่าจะแบบพูดคุยกับหมายถึงว่าเทสกับอาจารย์ที่แบบสดๆเป็นคนกับคนเลยหรือว่าเราจะใช้คอมพิวเตอร์ก็ตามอะไรเงี้ยคือเวลาที่เรารู้สึกว่าเราต้องทำเทสบางทีมันตื่นเต้นไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เดี๋ยวรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวเรามาคุยกันในวีคถัดไปนะคะก็คือในพูดมาถึงตรงนี้แล้วนะคะขอบอกนัดแนะกับพวกเรานะคะก็คือตอนนี้นะครูยูจะมาไลฟ์กับพวกเรานะคะอันที่เป็นเนื้อหาสาระนะคะจริงจังนะคะแต่ใช่จริงจังจริงจังมากครูเพอร์เจอร์วะนะคะอันนี้นะคะคือจริงจังแต่เราสนุกได้ใช่คือเนื้อสาระมีนะคะใช่แต่อยู่บนบรรยากาศที่แบบโอเครีแลกซ์ลงมาได้นิดนึงจ้าอันนี้นะคะทุกวันศุกร์ซึ่งมันจะมาตอนค่ำๆดึกๆเนี่ยแหละค่ะ
ประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละเดี๋ยวขอเซตเวลาลงตัวอีกทีค่ะเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวต้องสี่ทุ่มใช่เวลาประมาณ 3-4 ทุ่มเพราะว่าครูยุจะต้องมีสอนนะคะวันนี้ที่มาได้ค่ำเนี่ยก็คือกว่าจะสอนเสร็จนะคะเนี่ยแหละแต่ค่ำมันสุกอ่ะเรามารอกันอยู่แถวนี้นะคะแล้วก็ถ้าใครนะคะไม่อยากพลาดนะคะกดไลค์เพจนะคะกด see first เอาไว้เลยนะคะให้มันเด้งขึ้นมานะคะแล้วก็จะไม่พลาดนะคะเราจะได้มาเนื้อหาที่เป็นสาระเข้มข้นแล้วแบบเป็นประโยชน์กับคุณเองจริงค่ะเพิ่มอีกนิดนึงได้ไหมว่าส่วนใครที่เป็นสายเอนเตอร์เทนสายเอนเตอร์เทนสายบันเทิง คือเหมือนกับแบบว่าวันศุกร์เนี่ยใช่ป่ะคืนวันศุกร์เรามาเรียนกันได้เนื้อหาสาระไปแล้ว วันเสาร์แล้วก็มาปาร์ตี้ปาจิงโกเอนเตอร์เทนกันสักหน่อย นะคะคืนวันเสาร์นะคะคุณยูจะมาไลฟ์นะคะเป็นภาษาอังกฤษแบบเบาๆแต่ว่าใช้ได้จริงนะคะผ่านเพลงผ่านหนังนะคะเป็นมีมหรือเทรนด์หรืออะไรที่ไวรัลหรืออะไรที่มันแบบฉันดูแล้วฉันรู้สึกว่าปาจิโกอยากเอามาแบ่งปันกับพวกเราแบบนี้นะคะใครสายหาวันเสาร์เลยนะจริงๆแล้วแนะนำเอาทั้งศุกร์เสาร์เลยนะเสาร์ค่ะวันศุกร์เราสร้างคุณค่าให้ตัวเองก่อนเพิ่มสกิลก่อนแล้ววันเสาร์ก็เพิ่มสกิลแบบละล่าค่ะระหว่างสัปดาห์นะคะอาจจะได้เจอกับทีเชอร์นิกกี้บ้างนะคะในพาร์ทที่เป็นส่วนของEnglish I Like Junior นะคะก็คือในส่วนของที่เป็นสำหรับภาษาอังกฤษสำหรับพื้นฐานนะคะโดยเฉพาะสำหรับเด็กๆหรือว่าสำหรับคนที่เป็นครูหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะที่อยากจะได้สกิลภาษาอังกฤษไปสอนไปใช้กับเด็กๆลูกๆนะคะในส่วนระหว่างสัปดาห์ก็อาจจะได้เจอกับทีเชอร์นิกกี้นะคะโอเคแล้วก็ Alright. ถ้าของครูยูนะคะถ้าเจออะไรดีๆในช่วงหวังสัปดาห์ก็อาจจะมาเพิ่มนะถือว่าเป็นโบนัสนะคะใช่แล้วเดี๋ยวก็จะมีคลิปสอนสั้นๆต่างๆเนี่ยทยอยออกมาให้กับทุกคนด้วยเนาะอ่ะฮะทีนี้กลับเข้ามาอีกอย่างนึงค่ะสายลัลล่าเอนเตอร์เทนของเราเริ่มพรุ่งนี้นะคะคืนพรุ่งนี้เจอกันเลยพรุ่งนี้มีเพลงครูยูเตรียมเพลงเอาไว้ให้แล้วนะคะเพลงนึงน่ารักหวานละมุนมากเลยใครที่เป็นสายละมุนค่ะเจอกันพรุ่งนี้อ่ะจ้ะนะจ๊ะโอเคเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้นะคะที่ภาษาอังกฤษสายลัลล่านะคะเชิญนะคะที่ English I Like นะคะ Page English I Like นะคะก็จะเป็นเพลงหนังอย่างที่ว่านะคะก็คือฝึกภาษาอังกฤษผ่านสิ่งเหล่านี้ได้แบบโหสกิลได้รวดเร็วสนุกด้วยใช่ๆๆโอเคทีนี้กลับมาเรื่องนี้นะคะทีเชอร์หลักของเราค่ะใช่คุณยุคะงงมากเลยอะค่ะงงมากเลยค่ะหลายคนก็งงมากเลยนะคะงงแม่งงพ่อเลยอะค่ะว่าเฮ้ยมันมีสอบหลายอย่างมากเราแบบจะฉันจะต้องสอบอะไรแต่ละอย่างเนี้ยมันต่างกันยังไงคะแล้วดิฉันต้องสอบอะไรคะงงค่ะมันมีหลายสำนักหลายประเพศค่ะสอบอะไรเพื่ออะไรคะค่ะคือตอนนี้นะคะมาถึงจุดที่คุณรู้ว่าใช่ฉันจะถูกสอบเพื่ออนาคตของฉัน อะไรแบบนี้นะคะไปแล้วทีนี้ก็แบบแล้วฉันจะเลือกอันไหนแล้วฉันเลือกอะไรได้ไหมใช่เพลงนี้ก็มานะคะเพลงนี้ก็มาเขารู้หมดเราต้องมาร้องพร้อมกันด้วยค่ะโอเคอันดับแรกนะคะอันดับแรกเลยนะคะคุณตั้งเป้าหมายของคุณให้ชัดก่อนนะตั้งให้ชัดคือจะเอาไปเรื่องเรียนหรือว่าจะเอาไปเรื่องทำงานนะคะเรื่องมีแฟนไม่เกี่ยวเรื่องมีแฟนฝรั่งไม่เกี่ยวก็อยากเกี่ยวก็ได้อะไรเนี่ยวันนี้ชงมาเรื่องแฟนจังเลยเอาพอดีมันมีประเด็นหลังไมค์ที่เราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่างนี้ไงก่อนหน้านี้เมื่อวันพุธนั่นแหละอ่ะจำไม่ได้อ่าโอเคโอเคข้ามสกิปไปก่อนค่ะเรื่องผู้ชายสกิปไปก่อนได้นะคะเราเอาเรื่องดนตรีกันก่อนนะคะถึงไหนนะจะเรื่องไหนใช่ใช่ตั้งแบบไหนแบบเรื่องเรียนเรื่องทำงานใช่ค่ะตั้งเป้าให้ชัดก่อนนะคะเรื่องเรียนหรือว่าเรื่องทำงานนะคะแล้วคุณไปเช็คกับสถาบันที่คุณจะเอาคะแนนนี้ไปยื่นกับเขาก่อนอันดับแรกเลยนะคะคือคุณไม่ได้เลือกเองหรอกค่ะ
สรุปตอบคำถามแล้วนะคะว่าแล้วฉันเลือกอะไรได้ไหมคำตอบคือเหมือนจะเลือกได้จริงๆมันก็เลือกได้ประมาณหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งก็เลือกไม่ได้อะค่ะใช่อะฮะก็คือหลายคนจะมาถามครูยูนะคะว่าสอบอันไหนดีครูยูเนี่ยมันมี3อันนี้สอบอันไหนดีอันไหนง่ายอันไหนยากนะคะอันดับแรกนะคะคุณยังไม่รู้เลยว่าคุณมีสิทธิ์เลือกหรือเปล่าอย่าพึ่งยังไม่ต้องรีบไปแบบว่าฉันจะเลือกอันไหนนะคะยังก่อนยังก่อนนะคะสเต็ปแรกคือตั้งเป้าให้ชัดแล้วไปเช็คกับสถาบันที่เกี่ยวข้องนะคะเช่นถ้าคุณจะไปเรียนต่อต่างประเทศนะคะคุณรู้หรือยังว่าคุณจะไปประเทศไหนคุณรู้หรือยังว่ามหาลัยนะคะที่คุณที่คุณจะไปเรียนอ่ะที่คุณพุ่งเป้าจะไปเนี่ยค่ะคือมหาลัยชื่ออะไรนะคะหรือว่าถ้าคุณจะไปทำงานต่างประเทศคุณรู้หรือยังว่าคุณจะไปประเทศไหนแล้วจะไปทำงานบริษัทไหนนะคะคือมันไม่ใช่สรุปว่าเราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนนิดนึงว่าคุณจะไปประเทศอะไรนะคะอย่างแรกเลยคือต้องรู้ค่ะว่าคุณจะไปดาวไหน จะไปประเทศอะไรนะคะ1ประเทศอะไร2ก็คือสถาบันมหาวิทยาลัยหรือว่าหน่วยงานนะคะที่ทำงานต่างๆบริษัทเหล่านี้คือบริษัทอะไรมหาลัยอะไรค่ะที่ต้องรู้นะคะเพราะว่าบางที่เนี่ยหลายที่เลยเหอะเขามีข้อกำหนดมาค่ะเขากำหนดมาเสร็จแล้วว่าเขาจะเอาตัวไหนว่าเขาจะเอาผลสอบของของค่ายไหนอ่ะใช่เพราะว่ามันแตกต่างกันใช่ไหมคะใช่ค่ะเขาจะมีกำหนดมาแล้วนะคะ อย่างเช่นเช่นสถาบัน A นะคะก็คือมหาลัยที่คุณจะไปอย่างเงี้ยเขาอาจจะเลือกมาแล้วว่าโทเฟลเท่านั้นแต่ถ้าคุณเลือกแล้วแบบอ๋อฉันเลือกอะไรดีฉันเลือก IELTS ตึงไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นคุณต้องไปเช็คก่อนโอเคป่ะต้องไปเช็คก่อนว่าสถาบันที่คุณจะไปอ่ะเขาจะเอาอะไรนะคะหรืออย่างบริษัทนะคะในด้านการทำงานอะไรเงี้ยบางทีเขาก็จะบอกว่าฉันจะเอาคะแนนโทอีกอย่างเงี้ยค่ะเขาจะบอกเรามาเสร็จแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในลำดับแรกเลยนะคะไปเช็คก่อนกับต้นสังกัดของคุณหรือบางคนนะคะอาจจะไม่ได้ไปต่างประเทศนะคะแต่ว่าอยู่ในเมืองไทยแต่คุณอยากที่จะแบบว่าอัพสกิลของตัวเองขึ้นมาเพื่อที่จะมีเงินเดือนเพิ่มขึ้นนะคะก็ไปคุยกับ HR ของตัวเองก่อนว่าจะต้องสอบอันไหนนะคะเพราะว่าแต่ละบริษัทเขามีเลือกเอาไว้ให้เราแล้วแบบตอนนี้รู้สึกว่าหลายบริษัทมากเลยนะคะที่ require หรือว่าต้องการคะแนนสอบพวกนี้นะคะเพื่อที่จะแบบเหมือนกับต้องการคุณภาพในเรื่องของการสื่อสารภาษาอังกฤษของพนักงานมากขึ้นเพราะว่าหลายบริษัทก็เป็นบริษัท international ใช่ไหมคะแล้วก็คือมันจำเป็นต้องใช้ในงานอ่ะใช่หลายคนนี่คือสอบได้นี่เงินเดือนอัพเยอะมากเลยหรือว่าเปลี่ยนตำแหน่งกันเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะฉะนั้นต้องไปเช็คกับแผนกบุคคลต้องไปถามเขาใช่ต้องไปเช็คก่อนว่าแบบหนูต้องสอบอันไหนคะหนูถึงจะได้เงินเดือนขึ้นอะไรเงี้ยนะคะ มันจะได้ไม่แบบคือชีวิตเราไม่ต้องเสี่ยงดวงตลอดนะคะคุณมันมีกระบวนการที่คุณจะวางแผนแล้วเช็คได้นะคะเพราะฉันไม่ต้องเสี่ยงนะคะโอเคโอเคเพราะฉะนั้นนะคะในเบื้องต้นถ้าคุณไปเช็คมาแล้วนะคะแล้วสถาบันนั้นนะคะหรือว่าบริษัทของคุณเขาล็อกสเปคมาให้คุณแล้ว คุณไม่ต้องเลือกค่ะคุณก็พุ่งเป้าไปที่อันนั้นได้เลยนะคะ แต่มันจะมีหลายที่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเนื่องจากสมัยเนี้ยไอ้การบริษัทจัดสอบพวกนี้นะคะเขาก็พัฒนามาตรฐานมากขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นบางสถาบันหรือว่าบางบริษัทนะคะเขาอาจจะเป็นแบบอันไหนก็ได้ถ้าเขาบอกว่าอันนี้ก็เอาอันนี้ก็เอาอะไรอย่างงี้นะคะนั่นคือคุณได้สิทธิ์เลือกแล้วโอเคค่ะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ามีสิทธิ์เลือกนะคะหรือไม่มีสิทธิ์เลือกก็ตามก็อยากรู้ค่ะว่าแต่ละอย่างเนี้ยมันแตกต่างกันยังไงคะอันไหนเหมือนกันหรือต่างกันยังไงอันไหนง่ายสุดอันไหนที่แบบโอ้โหท้าทายสุดอะไรอย่างเงี้ยคร่าวๆนะคะถ้าเรื่องยากง่ายนะคะมันอยู่ที่ตัวเราเลยค่ะอยู่ที่การเตรียมตัวถ้าอย่างครูยูเนี่ยง่ายทุกอันไม่มีอันไหนยากนะคะสมควรค่ะ เป็นครูบาอาจารย์นะคะก็ต้องเป็นเช่นนั้นแหละแต่ถ้าทั่วไป
แต่คือมันแบบสำหรับพวกเราด้วยนะแต่คุณต้องมีการเขาเรียกว่ามี strategy มีการวางแผนที่เป็นที่ถูกต้องแล้วเข้ากับตัวเราแล้วมันจะง่ายอ่ะใช่ถ้าตอนนี้คุณรู้สึกว่าโอ้ยากจังเลยแสดงว่ายังไม่เจอช่องทางที่ถูกต้องและเหมาะกับคุณนะคะแต่ว่าเทคนิคสั้นๆแจกเลยนะคะก็คืออันเนี้ยเขาวัดสกิลในเรื่องของการใช้งานเพราะฉะนั้นคุณเช็คง่ายๆค่ะปัจจุบันนี้คุณใช้งานภาษาอังกฤษมากน้อยแค่ไหนถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตนี้นะคะใน24ชั่วโมงเนี่ยฉันแทบจะไม่ได้มีอะไรเป็นภาษาอังกฤษเลยนะคะในชีวิตประจำวันเนี่ยอันนั้นคือแสดงว่าถ้าคุณจะสอบเลยในตอนนี้มันจะยากถ้าคุณจะสอบเลยในตอนนี้มันจะยากนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าคุณได้มีใช้ภาษาอังกฤษนะคะอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่บ้างแล้วเนี่ย อันนี้ก็คือแสดงว่าแววดีละนะคะ โอกาสทางจะง่ายเนี่ยจะเริ่มมานะคะ จริงๆก็คือใส่ภาษาอังกฤษเข้ามาในชีวิตประจำวันให้ได้มากที่สุดนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเราจะเริ่มง่ายขึ้นหลายคนเนี่ยก็ต้องใช้ในที่ทำงานอยู่แล้วนะแต่แบบเฮ้ยบางทีอ่ะคือหลายคนอ่ะกลัวกังวลอะไรไปมากมายมันเลยบล็อกการเรียนรู้ของคุณหรือว่าการที่จะทำให้คุณเนี้ยแบบอัพสกิลไปได้คือไม่มั่นใจอ่ะกลัวไปก่อนไม่มั่นใจไปก่อนบลาบลาบลาใช่หรือบางคนก็ใช้แบบเขาเรียกอะไรแท็กถ่ายถูรู้ถูกกลางยังไม่รู้ทิศทางที่ถูกต้องนะคะอันนั้นก็ไม่เป็นไรค่ะเรามาตามกันในนี้นะคะครูยูจะค่อยๆไกด์ไลน์ให้กับพวกเรานะคะอ่ะโอเคทีนี้นะคะกลับมาที่คำถามเมื่อกี้นี้นะคะก็คือว่าเมื่อกี้ที่ตอบไปนะคะก็คือง่ายหรือยากเนาะอันไหนง่ายสุดอันไหนยากสุดจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่ตัวข้อสอบพวกนี้นะคะว่าอันไหนง่ายอันไหนยากจริงๆแล้วมันอยู่ที่ตัวเรากับ strategy กับการวางแผนกลยุทธ์การเตรียมตัวสอบของเราค่ะที่มันจะบอกเราที่มันจะทำให้เรารู้สึกว่าทำได้ง่ายหรือยากนะคะมันจะอยู่ตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นนะคะไม่สำหรับคุยว่าไม่ต้องมาเลือกค่ะไหนยากไหนง่ายกว่ากันอะไรเงี้ยมันคือประมาณกันคือจริงๆอ่ะถ้าทำได้ถ้ามีสกิลที่ดีคือสอบอันไหนก็สอบได้อ่ะใช่ไหมคือแบบนั้นนะคะเพียงแค่ต้องรู้เทคนิควิธีการแล้วก็เตรียมตัวให้ดีพอใช่ไหมใช่ค่ะแล้วแต่ละอันนะคะมันจะมีจุดความโดดเด่นใช่ของมันยังไงบ้างคะค่ะโอเคถ้าความโดดพูดถึงความโดดเด่นเดี๋ยวฉันขอเปลี่ยนอุปกรณ์การชี้ไม่เด่นอันสีดำแล้วค่ะครูเด่นไหมเอาเลยค่ะอ้าวโอเคนะคะถ้าในเรื่องของความโดดเด่นนะคะถ้าคุณจะไปในสายการงานสายการงานออฟฟิศพนักงานออฟฟิศอะไรแบบนี้นะคะส่วนมากจะมาออกที่ตัวนี้นะคะ TOEIC นะคะ TOEIC ชื่อนะคะ Test of English และดูโผล่แป๊บหนึ่ง Test of English ย่อมายาวมาก for international communication okay one more time please Test of Englishfor international communication นะคะ ก็คือการสอบภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารในระดับนานาอารยประเทศนานาในระดับสากลก็แล้วกันนะสั้นหน่อยก็อย่างนั้นยาวๆนั่นแหละนะคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้เขาจะเน้นในเรื่องของการสื่อสารนะคะในบริบทที่เป็นการทำงานชีวิตประจำวันของการทำงานบริบทการเป็นออฟฟิศนะคะสัดส่วนมากนะคะจะอยู่ในอันนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะไปสายสอบเพื่ออัพเงินเดือนนะคะอัพตำแหน่งหรือว่าสายสอบเพื่อที่จะแบบว่าเฮ้ยได้ย้ายหรือปะจากสาขาในไทยจะไปย้ายสาขาต่างประเทศอะไรพวกนี้นะคะส่วนมากจะมาออกที่โทอีกนะคะอันนี้นะคะส่วนถ้าเป็นอันนี้นะคะ TOEFL กับ IELTS นะคะเขาก็จะมีแบบที่จะเน้นไปทางด้านที่เขาเรียกว่า Academic
นะคะสักหน่อย academic นะคะก็คือทางด้านวิชาการนะคะแต่อันนั้นคือในเบื้องต้นของเขานะเขาจะเด่นไปทางวิชาการมากกว่าคือโทอีกเนี่ยจะไม่มีวิชาการนะคะจะเป็นในบริบทออฟฟิศนะคะเป็นหลักแต่สองอันนี้จะมีที่เป็นบริบททั่วๆไปนะคะชีวิตประจำวันทั่วไปก็มีคือเขาจะมีการสอบหลายแบบนะคะแล้วก็จะมีอันที่เป็น academic ก็คือวิชาการนะคะจะอยู่ในสองอันนี้ก็คือIELTS กับ TOEFL เนี่ยก็จะเป็นประมาณว่าเรียนเกี่ยวกับเรื่องทางด้านการศึกษาการเรียนต่อจะเป็นส่วนมากใช่ใช่ใช่ค่ะทีนี้ก็คือมันก็จะมีแยกออกไปอีกนะก็คือเป็นแบบว่าถ้าคุณจะไปเรียนที่ประเทศอะไรอะที่เมื่อกี้บอกไปในตอนแรกใช่ไหมคะคือถ้าอย่างอันนี้นะคะ TOEFL กับ TOEIC จริงๆแล้วอันเนี้ยสองตัวเนี้ยเข้ามาจากค่ายเดียวกันนะคือค่ายผู้ผลิตข้อสอบเนี่ยค่ะก็คือเขามาจากค่ายเดียวกันอันนี้ก็คือมาจากฝั่งอเมริกานะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณนะคะคิดว่าประเทศที่คุณจะไปเนี่ยคุณพุ่งเป้านะคะไปทางแถบอเมริกาแคนาดาอะไรพวกเนี้ยนะคะก็ถ้าคุณมีโอกาสได้เลือกถ้าคุณมีโอกาสได้เลือกนะคะก็อาจจะเป็น2อันนี้นะคะสำเนียงข้อสอบในพาร์ทในพาร์ทที่เป็น listening อะไรเงี้ยหรือว่าในตอนที่เป็น interview อะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นสำเนียงที่จะออกไปเชิงอเมริกันมากกว่านะคะแต่นะแต่อันนี้คือเขาจะเป็นแบบในทุกข้อสอบแหละเขาจะมีความ mix สำเนียงมาแล้วคือตอนนี้การใช้ภาษาอังกฤษจะไม่ใช่แค่สำเนียงอเมริกันหรือว่าสำเนียงอังกฤษอย่างเดียวแล้วนะคะเขาจะเริ่มมีความ mix ให้มันมีความ international มากขึ้นนะคะในหลายๆสำเนียงแต่ว่าสำเนียงเด่นๆในสองอันนี้ก็ยังเป็นฝั่งอเมริกันอยู่ดีนะคะใช่ใช่มันจะมีลักษณะที่เขาพูดถึงนะว่ายุคตอนนี้และต่อไปอ่ะมันจะเป็นลักษณะของภาษาอังกฤษที่มันเป็น world English มากขึ้นเรื่อยๆค่ะนั่นแหละก็คือว่ามันจะไม่ใช่สำเนียงเฉพาะละต่อไปอ่ะมันจะเริ่มปรับเป็นสำเนียงแบบกลางๆเข้ามาแบบมากขึ้นเพราะว่าผู้คนเริ่มหลากหลายที่ใช้ภาษาอังกฤษกันเนี่ยเยอะมากเพราะเราติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วโลกตลอดเวลาสำเนียงมันจะเริ่มมิกซ์กันมากขึ้นละค่ะแล้วก็แต่ยังไงซะเขาก็จะยังถือเอาแบบเจ้าของภาษานะคะเป็นมาตรฐานนะเป็น yeah. เป็นค่ากลางนะคะโอเคเสร็จแล้วก็จะมีอันนี้นะคะส่วน IELTS เนี่ยมักจะนิยมกันมากนะคะในทางแถบยุโรปหรือว่าออสเตรเลียนิวซีแลนด์พวกนี้นะคะก็จะสำเนียงก็จะเป็นแบบ British English นะคะเป็นหลักนะคะแล้วก็อาจจะมีสำเนียงแบบออสซี่นะคะแบบออสเตรเลียนนิวซีแลนด์อะไรพวกนี้ผ่านเข้ามาด้วยนะคะอยู่ในนี้ก็ต้องดู Harry Potter Yes Harry Potter เรื่องอะไรอีกอ่ะโอ้ยคุยกูเคยดูอยู่เรื่องนึงอ่ะ Downton Abbey สนุกมากสนุกมากนะคะใช่พวกหนังหรือเพลงอะไรนะคะที่มาจากทางนั้นเนี่ยจะช่วยปรับสำเนียงปรับการที่จะฝึกฟังฝึกพูดของคุณได้ดีเลยนะคะหรือว่านักร้องศิลปินหรือใครที่ชื่นชอบที่มาจากฝั่งนั้นนะคะเราก็จะแบบโอ้โหได้ทั้งความกวนโอ้ยของศิลปินที่เราชื่นชอบแอบนึกถึงบางวงอยู่ตอนนี้นะคะไม่ชื่นนะแล้วก็แบบได้สำเนียงไปด้วยเลยมันแล้วมันกวนมากกวนได้ใจมากใช่ค่ะนั่นแหละอ่ะแต่วันนั้นเราเอาไปเมาส์กันในวันเสาร์นะคะซึ่งจะเป็นภาษาอังกฤษแบบเมาส์เป็นเพลงเอนเตอร์เทนอะไรอย่างงี้ค่ะแต่นั่นแหละค่ะอันนี้นะเพราะฉะนั้นคร่าวๆนะคะถ้าคุณจะเน้นงานออฟฟิศเป็นหลักนะคะส่วนมากแล้วจะใช้ TOEIC นะคะส่วนถ้าทั้ง2อันนี้นะคะ TOEFL กับ IELTS เนี่ยก็คือมีแบบที่เขาเรียกว่าแบบเป็น general นะคะคือปกติทั่วไปก็มีแล้วก็มีแบบที่เป็น academic ก็คือวิชาการด้วยนะคะแต่แน่นอนว่าถ้าคุณจะไปสายวิชาการเนี่ยมันก็จะออกมาเป็น TOEFL หรือว่า IELTS นั่นเองนะคะทีนี้สายเรียนต่อขอโทษนะคะใช่ค่ะเริ่มดึกสายเรียนต่อนะคะหรือว่าสายวิชาการนั่นเองนะคะก็จะเป็น2ตัวนี้ใช่ค่ะแล้วก็ส่วนจะเลือกตัวนี้ดีหรือตัวนี้ดีอย่างเงี้ยก็ลองดูในแถบถิ่นที่คุณจะไปนะคะแต่อย่าลืมนะอันดับแรกไปเช็คกับสถาบันของคุณก่อนว่าเขาโอเคกับทั้ง2อันไหมหรือว่าเขาเลือกมาให้เราแล้วค่ะอ่ะทีนี้แล้วคือ can you
คือไปต่อไม่ถูกเลยมีแขนรัดไม่เนี่ยอีกอะกำลังจะบอกว่าแล้วแต่ละอันนะคะเรารู้แล้วความแตกต่างมันเป็นยังไงอ๋อจะบอกว่าใครมีเป้าหมายจะสอบอะไรบ้างช่วยพิมพ์บอกมาหน่อยจ้าเดี๋ยวจะจัดให้ตามความนิยมเลยนะคะ population ใครมาก่อนเดี๋ยวจัดหัวข้อนั้นให้ก่อนเลยช่วยพิมพ์มาค่ะว่าใครกำลังแพลนมีแพลนที่จะสอบโทอีกบ้างพิมพ์มาเลยค่ะโทอีกนะคะคืออะไรจะบอกว่าคิดว่าจะมีหลายคนเลยนะที่ต้องการจะสอบโทอีกเนี่ยเล็งไว้แล้วเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นช่วยพิมพ์มาหน่อยค่ะปีนี้แหละเอาเลยนะคะอัพเงินเดือนค่ะใครบอกว่าสถานการณ์โหไหนจะโควิดไหนจะนู่นนั่นนี่แล้วแบบเฮ้ยชีวิตไม่ดีเฮ้ยทำสวนกระแสเลยค่ะปีนี้เอาเลยสอบเลยอัพเงินเดือนเลยอัพชีวิตเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครจะสอบโทอีกบ้างช่วยพิมพ์มาหรือว่าใครมีแพลนนะคะคือ nothing can stop us now ไม่มีอะไรจะหยุดยั้งฉันได้แล้วนะคะจะต้องไปเรียนต่างประเทศก็มีนักเรียนคุยยูเหมือนกันเนาะที่แบบจะต้องไปเรียนต่างประเทศที่เตรียมตัวไปเรียนต่อต่างประเทศค่ะนะคะใครที่จะต้องไปเรียนต่อนะจะต้องสอบIELTS สอบ TOEFL นะคะพิมพ์มาเลยนะคะแล้วเดี๋ยวครูจะดูว่าเฮ้ยมีใครจะเรียนอะไรยังไงนะคะหรือว่ามีคำถามหรืออยากจะให้ช่วยมาสอนกันหน้าเพจเนี่ยเรื่องไหนหัวข้อไหนเดี๋ยวจะได้จัดมาให้เลยนะคะตรงๆเลยโอเคทีนี้อีกหนึ่งคำถามนะคะแล้วคือมันแตกต่างกันเนี่ยอย่างที่ว่ามาแล้วมันมีค่าใช้จ่ายอะค่ะค่ะมันประมาณเท่าไหร่ยังไงคะแล้วแบบเฮ้ยคุ้มไหมอะบางคนก็แบบเฮ้ยคุ้มปะอะไรเงี้ยคุ้มหรือเปล่านะคะ ค่าใช้จ่ายแต่ละอันอย่างคือถ้าเรื่องคุ้มหรือเปล่าเนี่ยมันต้องคุ้มอะนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอันเนี้ยเขาจัดสอบกันทั่วโลกอะค่ะเป็นร้อยกว่าประเทศทั่วโลกเขาจัดสอบพวกนี้กันนะคะแล้วในแต่ละปีเนี่ยมีผู้ที่สอบสิ่งเหล่านี้นะคะอยู่แบบโอ้โหเป็นล้านๆคนนะคะคือแบบเยอะมากนะคะแล้วก็ได้ผลประโยชน์จากตรงนี้นะคะในผลประโยชน์ในที่นี้หมายถึงว่าคนที่เป็นสอบอ่ะเออแต่บริษัทเขาก็ได้ผลประโยชน์ของเขาอยู่แล้วล่ะใช่ธุรกิจเนาะใช่แต่หมายถึงว่าคุณอัพสกิลตัวเองคุณสร้างคุณค่าให้กับตัวเองนะคะคุณก็ได้มูลค่าเพิ่มตรงนี้ขึ้นมาด้วยค่ะทีนี้ถ้าพูดถึงตัวเลขนะคะอันนี้ครูยูเอาเป็นแบบตัวเลขคร่าวๆกลมๆนะคะเพราะว่ามันจะมีการอัปเดตราคากันอยู่เรื่อยๆนะคะตัวเลขคร่าวๆกลมๆล่าสุดเท่าที่ทราบมานะคะก็คือราคาประมาณปีที่แล้วกับต้นปีนี้นะนะคะก็จะอยู่ที่อย่างโทอีกเนี่ยค่ะจะอยู่ที่พันกว่าบาทประมาณ 1,500 ถึง 1,800 แล้วแต่ศูนย์สอบนะคะประมาณนี้คุ้มค่าการลงทุนมากเลยคือไม่ถึง 2,000 เอาอย่างงี้นะคะประมาณเนี้ยแต่บางบริษัทอะถ้าคุณสอบผ่านใช่ป่ะก็คือเขาก็ให้คุณ 5,000 เลยอะต่อเดือนคืออัพเงินเดือนให้ใช่เพราะว่าเจ้านายจะปวดหัวน้อยลงนะคะใครเป็นแบบว่าเป็นบอสนะคะคือแบบว่าใช่ไหมคะที่อยากจะสื่อสารกับลูกน้องได้ชัดเจนถูกต้องง่ายได้ขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะใช่แล้วก็อย่างนี้ด้วยนะเฮ้ยจะว่าไปทำไมจะไม่คุ้มบางบริษัทอ่ะเขาออกค่าสอบให้คุณนะถ้าคุณสอบผ่านคุ้มไหมใช่ค่ะทุกสิ่งอย่างนะคะเจ้านายพร้อมเปย์ให้กับคุณแล้วมาสอบกันว่าถ้าคุณสอบผ่านถ้าคุณสอบไม่ผ่านเอาใจเองเด้ออะไรเงี้ยใช่แต่มันแบบเฮ้ยก็คุ้มอยู่นะคุ้มจริงๆแล้วก็คือจริงๆอ่ะต่อให้สอบเป็น10รอบก็ยังคุ้มนะเพราะว่าถ้าคุณได้อัพเงินเดือนขึ้นมาแบบเฮ้ยหลายเปอร์เซ็นต์อ่ะคือจะรอแต่โบนัสปลายเดือนก็แบบนะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเฮ้ยเขาก็แบบให้คุณสอบได้จนกว่าคุณจะสอบได้อ่ะใช่ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วมันไม่ได้คุ้มแค่ในเรื่องของตัวเงินอย่างเดียวนะจากประสบการณ์ที่ครูยุสอนมาค่ะมันไปคุ้มตรงไหนรู้ป่ะมันไปคุ้มตรงที่คุณทำงานได้อย่างมีความสุขอ่า
ถูกต้องคือเข้าใจเลยอะว่าคนทำงานในออฟฟิศเนี่ยปกติมันก็มีเรื่องแบบเครียดเรื่องอะไรเยอะอยู่แล้วอะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่เปล่าใช่เปล่าอ่านะคะกดไลค์มานะประมาณนี้แล้วยังต้องมีปัญหาหนักใจในเรื่องในการใช้ภาษาอังกฤษอีกอะแต่ถ้าคุณสอบได้สอบผ่านอย่างเงี้ยแสดงว่าเฮ้ยคุณพัฒนาทักษะขึ้นมาแล้วการทำงานของคุณมันก็ไหลลื่นมันก็โล่งมากขึ้นคุณก็ทำงานได้อย่างมีความสุขไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลไม่ต้องแก้กังๆอะไรเงี้ยคือมีหลายคนนะคะที่มาเรียนกับคุยว่าคือแบบตั้งใจอยากจะทำงานให้มันได้ดีอะแต่แบบความกลัวมันฉุดรั้งคุณอยู่ความไม่มั่นใจมันฉุดรั้งคุณอยู่กับความไม่รู้ด้วยไงคือบางทีอ่ะมันไม่ใช่อะไรเลยนะแค่รู้ก็ทำได้แล้วแค่นั้นเลยนะคะไอ้ความกลัวความกังวลความไม่มั่นใจเนี้ยมันก็มาจากความไม่รู้นั่นแหละคือถ้าพอคุณรู้นะคะก็คือมีคนไกด์ให้นะมีเมนเทอร์มีอย่างครูยุอย่างเงี้ยคือบอกให้คือหนูไม่รู้อันไหนถูกอันไหนผิดอ่ะบอกให้ค่ะนี่มาครูรู้ครูบอกให้อย่างเงี้ยพอรู้ปุ๊บก็มั่นใจก็ใช้ได้เลยแค่นี้เองนะคะเนี่ยมันคืออันนี้นะเพราะฉะนั้นให้คุณมองนะเรื่องความคุ้มถ้าใครจะถามว่าคุ้มหรือเปล่านะคะไม่ใช่แค่ว่าคุ้มหรือเปล่าในด้านตัวเงินที่จะได้มาอย่างเดียวนะเฮ้ยคุณทำงานมีความสุขมากขึ้นอ่ะชีวิตวันวันนึงของคุณอ่ะดูดีอ่ะแบบเอาจริงแต่ละวันไปทำงานแบบโอ้ยโลกสวยเลยไอ้แต่แบบจำได้ครูยุมีเล่าอ่ะขนาดเป็นเคสที่แบบเขาไม่ได้จะต้องสอบพวกนี้เนาะแต่ว่าจะต้องพรีเซนต์งานเป็นภาษาอังกฤษอ่ะคือทำงานในบริษัทที่เดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่บริษัทที่ชั้นนำอะไรเงี้ยใช่ไหมคะมันก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษอะค่ะแล้วก็แบบต้องมีการพรีเซนต์งานหรือว่าต้องไปต่างประเทศหรือต้องอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วแบบเฮ้ยเป็นทุกข์กังวลใจมากแล้วหลายๆคนนี่คือเอฟเฟกต์ถึงร่างกายเลยอะถึงสุขภาพมีใช่บางคนใครเป็นใครเป็นใครพิมมาพิมมายกมือมากดไลค์กดเลขหนึ่งเลขสองหรือเป็นค่ะใช่ไหมอันนั้นค่ะคือบางคนมีนะนักเรียนเหมือนตอนเด็กๆอ่ะที่แบบหูยากแล้วไม่อยากไปโรงเรียนอ่ะเอออันเนี้ยบางคนมีอาการแบบโอ้ยอิดออดวันจันทร์มันเดซิกใช่ค่ะแล้วก็เป็นแบบบางคนจะได้ไปดูงานต่างประเทศอ่ะ อยากไปแต่เขาต้องบังคับให้หนูต้องประชุมเป็นภาษาอังกฤษหรือเขาบังคับให้หนูต้องพรีเซนต์งานเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็รู้สึกว่าเงี้ยตัดใจเอาเพื่อนไปเถอะอะไรประมาณเนี้ยเสียดายโอกาสเนาะใช่เสียดายโอกาสมากเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นแบบบางคนน่ะมันไม่มีตัวให้ชิ่งแล้วตัวเองต้องไปอย่างระทมขมขื่นนอนไม่หลับกังวลในเรื่องของการเตรียมอะไรพวกเนี้ยนะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะพอเราไม่มีอะไรค่ะเราแค่จากที่ไม่รู้เราทำให้รู้จากที่ไม่มั่นใจมันทำให้มั่นใจแค่นั้นเองแค่นั้นเองใช่จริงๆแล้วภาษาอังกฤษไม่ได้ยากนะคะมันมีแค่รู้กับไม่รู้แค่นั้นเองพอคุณรู้คุณก็ใช้ได้ทำได้จบแค่นี้ค่ะก็จะแบบว่าฉันก็จะไปนะคะดูงานเมืองนอกฉันก็จะประชุมแล้วเป็นไงคะงานได้อย่างดีค่ะใช่หลายๆเคสเป็นไงคะผลลัพธ์ที่แบบเฮ้ยมาเรียนมาแหละมาเรียนเรียบร้อยแก้อาการไปได้ใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างก็คือฟีดแบ็กกลับมาก็คือแบบว่าทำได้ดีขึ้นจากเวลาปกติที่ไปนั่งประชุมแล้วก็แบบใครแล้วทำเหมือนยิ้มแต่แบบอย่าถามกูนะ ว่ากูคิดถึงยังว่ากูมีความคิดเห็นอะไรยังไงพยักหน้าอย่างเดียวอะไรเงี้ยก็แบบเริ่มฟังได้เริ่มมีปากมีเสียงในที่ประชุม จากปกติที่จะแบบว่าเงียบนะคะเป็นแม่พิกุลทองอะไรเงี้ยก็จะแบบเริ่มมีปากมีเสียงในที่ประชุมได้หรือว่าได้ไปแบบว่ามีการพรีเซนต์นะคะที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็มีนักเรียนที่เคยไปอย่างเงี้ยค่ะไปพรีเซนต์อะแล้วเขาคือเป็นเหมือนกับแบบเป็นบริษัทเดียวกันแต่ว่าจากหลายสาขาทั่วโลกอะแล้วบริษัทเขาก็จะมีเป็นแบบให้รางวัลนะคะเป็นแบบว่าในการประชุมครั้งนี้ในการพรีเซนต์งานครั้งนี้ใครได้รางวัลที่1ที่2ที่3ใครที่แบบพรีเซนต์ได้ประทับใจเขาได้รางวัลด้วยล่ะโอ้โหอ่ะเสียงปรบมือเยี่ยมมากเลยนะคะเวลาที่เป็นครูแล้วก็สอนหรือว่าได้ช่วยให้ผู้เรียนให้นักเรียนนะคะมีความสูงขึ้นมีความสำเร็จมากขึ้นเนี่ยมันชื่นใจจริงๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นในภาคการเรียนภาคการทำงานและรวมถึงการสอบต่างๆนานานะคะถ้าเรียนรู้แล้วก็เอาความรู้ตรงนี้ไปอะไปใช้ได้จะสอบอะไรจะทำอะไรเนี่ย
ได้หมดเลยอ่ะมันดีมากๆเลยอ่ะค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือมันคุ้มค่ามากถ้าเรามองในเรื่องของมูลค่าที่เราได้นะคะคุณค่าและมูลค่ากลับไปเหมือนกับการตอบคำถามเมื่อต้นไลฟ์นั่นแหละนะคะนั้นก็แบบเฮ้ยชัดเจนค่ะทีนี้ค่าสอบเดี๋ยวเพิ่มนะคะเมื่อกี้คืออันนี้ใช่ป่ะค่าสอบประมาณ 1,000 กว่าบาท 1,500-1,800 อะไรเงี้ยนะคะไม่เกิน 2,000 นะอัปเดตล่าสุดนะคะอาจจะมีปรับได้เรื่อยๆนะคะอันนี้เพราะฉะนั้นอันนั้นคือใช่เป็นแบบนั้นนะคะส่วนถ้าเป็น2อันนี้จะจริงจังหน่อย2อันนี้จะอยู่ประมาณ 7,000ตัวเลขกลมๆนะประมาณกลมๆนะคะประมาณ 7,000 มันอาจจะแบบ 6,000 กว่า 6,500 6,900 ขึ้นไปอะไรเงี้ยแต่จะอยู่ประมาณ 7,000 นะคะประมาณนี้นะคะแต่ว่าก็คือมันก็จะคุ้มอยู่ดีแหละอันนี้คือถ้ายิ่งโดยเฉพาะถ้าคุณไปทางสายวิชาการนะคะราคามันก็จะประมาณนี้นะคะแต่ก็คือมันทำให้คุณได้สิ่งที่ความรู้ที่คุณต้องได้ที่คุณอยากได้ไงปริญญาที่สูงขึ้นใช่ไหมคะความรู้ที่มากขึ้นของคุณแล้วคุณก็เอาปริญญาหรือความรู้ของคุณนั่นแหละไปสร้างประโยชน์นะคะอย่างอื่นได้มากขึ้นสร้างคุณค่ามูลค่าอย่างอื่นได้มากขึ้นอีกแล้วคือมันทำให้คุณมั่นใจไงว่าคุณอะไปเรียนต่อถึงที่นู่นอะคุณจะรู้เรื่องคุณจะเข้าใจแบบว่าช่วยให้คุณแบบว่าใช้ชีวิตการเรียนของคุณที่นู่นได้แบบเฮ้ยอย่างโอเคอะนะคะไม่งั้นเราแบบโอ้โหถ้าไปแล้วไม่มีพื้นฐานที่ดีมากพอเนี่ยการที่จะไปเรียนต่อมันก็จะยากลำบากสำหรับคุณมากแล้วก็ไม่มีความสุขด้วยไงใช่แล้วก็อันนี้นะแถมอีกนิดนึงคือเมื่อกี้นึกของแถมเยอะมากอะ ใจดีเป็นอะไรนะซานตาคลอสนะคะแจกเยอะนั่นแหละค่ะก็คืองานด้านสายวิชาการ คือคนไทยอะอันนี้คือได้รู้จักกับ อาจารย์นะคะบางท่านที่ทำอยู่กับงานทางด้านสายวิชาการอะไรเงี้ยท่านก็พูดมานะคะก็คือเป็นแบบว่าคนไทยเราอ่ะเก่งเยอะนะมีงานวิจัยแพนด้าก็เข้านะคะอันนั้นคือเข้าปลอมๆแบบเข้าจริงๆเธอค่ะนี่พวกเราก็แบบว่าพูดแพนด้ามากอ้าวโอเคต่อนะคะคือทางด้านงานวิชาการงานวิจัยอะไรต่างๆของคนไทยเราค่ะมีเก่งเยอะมากนะคะแต่ว่าที่มันไม่ค่อยไปสู่ระดับนานาชาติเนี่ยค่ะเพราะว่ามีอาจารย์หลายท่านค่ะที่เก่งเฉพาะทางนะคะแต่ว่าทางด้านภาษาอังกฤษเนี่ยยังไม่ค่อยที่จะแข็งแรงมากนักนะคะซึ่งจริงๆแล้วว่าคิดดูสิมันคุ้มไหมอะถ้าสมมติว่าอยู่ทำงานวิจัยอันนึงออกมาแล้วแบบมันคืองานวิจัยเปลี่ยนโลกคุณก็ต้องให้โลกรู้ค่ะคุณก็ต้องแบบเอาสิ่งนี้ไปนะคะคุณสอบได้คุณทำได้อันนั้นก็คือแบบมันจะคุ้มมากๆงานวิจัยของคุณอาจจะช่วยคนได้อีกหลายคนอย่างเงี้ยคือแบบเฮ้ยคุ้มมากจริงๆค่ะโอเคนะคะค่ะสำหรับในไลฟ์วันนี้นะคะสำหรับคำถามเบื้องต้นที่จะช่วยให้ทุกคนนะคะหายงงใช่นะคะรู้จักกับการสอบในระดับสากลนะคะสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษในระดับสากลนะคะได้เข้าใจมันมากขึ้นสำหรับใครที่กำลังเริ่มสนใจหรือว่าเริ่มที่จะต้องเกี่ยวข้องกับพวกมันนะคะแล้วก็หลายคนที่อาจจะยังไม่ได้จะต้องสอบมันแต่ว่ามีความสนใจอยากจะมีความรู้เพิ่มเติมอะไรอย่างนี้นะคะก็จะหายงงกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวในสัปดาห์หน้านะคะใครต้องการที่อยากจะได้เทคนิควิธีการหรือมีคำถามอะไรอย่างอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสอบพวกนี้นะคะให้เขียนคอมเมนต์มานะคะแล้วเดี๋ยวทางเราจะพิจารณาเนาะเอามาตอบคำถามให้ได้ประโยชน์ในวงกว้างแล้วก็จะมีเทคนิควิธีการสำหรับการเตรียมตัวสอบพวกนี้นะคะแบบเวิร์กๆแบบเฮ้ยที่จะช่วยให้ทุกคนนะคะทำมันได้ง่ายมากขึ้นมีเทคนิควิธี strategy หรือวิธีการต่างๆที่จะช่วยคุณอัปเกรดชีวิตของคุณนะคะผ่านการสอบเหล่านี้ได้อย่างสวยๆชิวๆนะคะอ่ะฮะโอเค
ค่ะนะคะปิดท้ายอันนั้นก็คือเพราะฉะนั้นเรามาเจอกันนะคะวีคหน้านะคะทุกวันศุกร์นะคะ every Friday night okay the time is at around 9 or 10 p.m. okay 9 or 10 at night around this time okay so make sure that you like and follow the page okay and make sure that you check see first okay so when we go online like this you never miss us okay so make sure that you're gonna see us every time okay and you're gonna learn andupgrade your skills นะคะ every time you see us นะคะทุกวันศุกร์นะคะก็ประมาณ 3-4 ทุ่มนะคะคุณก็จะมาไลฟ์นะคะแล้วตอนนี้ที่เซตไว้ก็คือสำหรับของปีนี้นะคะก็คือวันศุกร์นะคะจะเป็นวันที่เป็นซาระจ้าแล้วก็จะมีปาจิงโกะย้อมย้ำโผล่เข้ามาบ้างนะคะอันนั้นคือช่วยไม่ได้จริงนะคะมันต้องมีกันบ้างนะคะแต่ว่าจะเป็นสาระเป็นเนื้อหานะคะซึ่งปีนี้คือเรื่องอื่นก็ยังสอนอยู่นะคะแต่ว่าปีนี้นะคะในหน้าเพจเราจะเน้นเรื่องนี้กันนะจ๊ะแล้วก็ส่วนใครนะคะที่อาจจะแบบว่าแต่ยังไม่มีทักษะยังไม่มีพื้นฐานไม่เป็นไรค่ะดูอยู่ด้วยกันนะคะคุณยุจะมีวิธีการอะไรต่างๆนะคะได้ทุกคนเลยนะคะใช่เอาตั้งแต่แบบปูพื้นๆเลยนะ foundation เลยปูพื้นฐานแบบให้แน่นๆเลยนะคะแล้วก็ปรับสกิลต่างๆตั้งแต่แบบ from the beginningได้เลยค่ะและก็มีขั้น advance สำหรับคนที่แบบเฮ้ยพร้อมลุยพร้อมแล้วใช่นะคะแล้วก็วันเสาร์นะจ๊ะคืนวันเสาร์เริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้เลยนะคะ tomorrow night okay make sure that you come and join us again the time is around 9:30 no not 9 sorry I guess that's around 9:30 to around 10 p.m. That's the time that I could start, okay? And we're just gonna learn English through songs, okay? Tomorrow, actually today I have prepared a song for you and I think it's a very cute, sweet, mellow song, okay? That we're just gonna, yeah,learn together tomorrow พรุ่งนี้หวานเจี๊ยบเฉียบขาดแน่นอนนะคะกับ English I like นะคะหวานระมุนหวานระมุนค่ะสำหรับพรุ่งนี้นะคะEnglish I like ก็จะมีการเรียนภาษาอังกฤษนะคะที่แบบจากเพลงจากหนังนะคะใครเป็นสาวก Netflix นะคะก็เตรียมที่จะแบบมาเก่งภาษาอังกฤษผ่านเพลงผ่านหนังหรือว่าอะไรที่มันกำลังแบบฮิตผ่านโซเชียลกันโอเคพรุ่งนี้เป็นเพลงบอกชื่อเพลงได้เลยไหมเพื่อใครที่เป็นแบบชื่อเพลงนะคะพรุ่งนี้เพลงAt my worst ใครเป็นใครแบบชอบไหมคะเดี๋ยวเธออย่าเปิดนะเดี๋ยวโดนสอยนะเพลงใช่เดี๋ยวนะคะทุกคนเราจะต้องแบบว่ามาให้ทันตอนไลฟ์นะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าหลังโดนสอยใช่เพราะว่าเราไม่รู้ว่าคุณ Facebook นะคะใครที่จะมาดูย้อนหลังนะเดี๋ยวเกิดโดนสอยเพราะว่าเราจะเป็นพวกเพลงพวกอะไรพวกนี้มันจะมีลิขสิทธิ์นะคะคุยไปพยายามไอ้ที่เงียบไปเมื่อตอนนู้นนะคะคือไปพยายามคิดแล้วว่าเราจะหลีกเลี่ยงนะคะ ในเรื่อง copyright นะคะในเรื่องของลิขสิทธิ์ยังไงแต่ก็คืออย่างไรก็ตามนะคะ ถ้าเราเลี่ยงไม่ได้เนี่ยมันก็จะโดนสอยไปนะจ๊ะทุกคนเพราะฉะนั้นก็คือแต่ anyway อยากทำใช่ แต่ anyway ไปคิดทบทวนมาแล้วนะคะคือหนึ่งเสียงในใจของดิฉันนะคะ เสียงเล็กๆของฉันมันเรียกร้องมานะคะคือคุยยูเนี่ยแบบบ้าเพลงมากนะคะเพราะฉะนั้นก็แบบว่าชอบค่ะแล้วก็รู้สึกว่าสายเพลงเนี่ยทำให้เราแบบแฮปปี้ดีดากับภาษาอังกฤษแล้วจำก็ง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายอ่ะคือแบบว่าก็เลยต้องจัดนะคะแล้วก็มีนักเรียนบางคนนะคะที่ก่อนหน้านี้เราเคยทำนะแล้วบางคนก็จะแบบว่าอยากได้อีกอยากให้มันกลับมานะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นพรุ่งนี้นะ นั่นแหละแล้วก็มาเจอกันเพราะฉะนั้นต้องมาให้ทันตอนไลฟ์นะจะมาดูรอดูย้อนหลัง so ไม่รู้จริงๆนะ what ว่ามันจะยังอยู่ไหม What time tomorrow อย่างเร็วก็น่าจะเป็น 3:30 นเพราะว่าสอนเสร็จคลาสสุดท้ายประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะอยู่ในช่วงประมาณ 3:30 นถึง 4:00 นนะกด like page ไว้นะคะกด see first ไว้นะคะ หรือเวลาประมาณนี้เรามาจ้องอยู่แถว face เลยนะแล้วพอนั้นมันจะได้เด้งขึ้นมานะคะเราจะได้มาสนุกด้วยกันแล้วคือแบบว่าสนุกอ่ะโอเคจ้ะคืนนี้นะคะ
มหาวิทยาลัยมิดไนท์เที่ยงคืนของเรานะคะติวเตรียมตัวสอบนะคะ almost midnight ใช่ค่ะทีเชอร์เพิ่งรู้เหรอคะคือนักเรียนทุกคนก็โหสู้มากเลย thank you for joining our lives tonight นะคะขอบคุณที่ทุกคนนะคะมาจอยไลฟ์ของเราในคืนนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ thank you so much แล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะนอนหลับฝันดีนะคะแล้วก็พรุ่งนี้ตื่นมาสดชื่นแจ่มใสนะคะ have a good weekend นะคะมีวันหยุดที่ดีแล้วก็สำหรับใครที่ต้องการที่จะอัพสกิลภาษาอังกฤษอัพชีวิตนะคะมาค่ะมาอัพด้วยกันนะที่เพจของ English Ally นะคะโอเคโอเค good night everyone thank you so much good night sweet dream and we see you again tomorrow night okay bye love you thank you yes เพลงไหมไม่เพลงละไปละไปละ bye